ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูคีโตบิงซูเมนูขนมทางเลือกสำหรับคนสนใจอยากจะลดน้ำหนักจะมีความน่าทานแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับอ่ะออกจากตู้เย็นเลยเนี่ยเราใส่พิมพ์แบบนี้เลยไม่คุณเคาะก่อนแล้วคุณก็เอาทิ้งไว้แบบนี้นี่คือน้ำแข็งที่คุณจะใช้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาประกอบร่างตัวบิงซูของเรากันอันนี้เป็นเครื่องใส่น้ำแข็งครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แหละที่บ้านคุณมีถ้าไม่มีก็ใช้เครื่องปั่นน้ำก็ได้แต่ว่าเนื้อที่ได้จะไม่ได้ละเอียดแบบนี้อย่าเห็นใครเอาสากมาทุบนะใส่ถุงทำได้นะจริงๆแล้วอ่ะคือเอาอยู่บ้านน่ะจะให้เราซื้ออุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างก็ไม่ไหวแต่คือเนื้อผมว่าออกมาดีเลยนะดูสีแบบสวยงามอ่ะใครจะไปเชื่อว่าชานมไต้หวันอันเนี้ยแคลอรี่ต่ำมากเพราะว่าเรามีแค่นมในขั้นตอนนี้ก็จะบดนมอัลมอนด์ชาไต้หวันให้ละเอียดจะมากหรือว่าน้อยก็ตามความต้องการได้เลยครับเอาละครับโอเคโอเคครับจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาตัวบิงซูของเรานะฮะแต่งด้วยบราวน์ชูการ์นี้จากพิมพ์เนี่ยเราแกะออกมาแล้วหั่นถูกไหมฮะใช่แล้วอันนี้เป็นบราวน์ชูการ์เจลลี่ที่เฮดดี้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆเนี่ยมีแค่วุ้นกับน้ำเชื่อมคีโตซึ่งโอ้โหคุณพลังงานน้อยมากครับจากนั้นก็ตกแต่งเยลลี่บราวน์ชูการ์ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆและเต้าหู้ชาเขียวที่นำออกจากพิมพ์จัดวางให้สวยงามได้เลยครับโอ้โหโดดเด่นมากนี่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูคีโตบิงซูคีโตบิงซูเสร็จแล้วครับบิงซูที่มีรสชาติของนมอัลมอนด์ที่มีรสชาติและกลิ่นของชาไต้หวันที่ละเอียดดุดปุยนุ่นเสิร์ฟพร้อมกับท็อปปิ้งอย่างเยลลี่บราวน์ชูการ์และเต้าหู้ชาเขียวที่มีแคลอรี่ต่ำแต่มีรสชาติอร่อยเหมือนกับบิงซูเจ้าดังช่างเป็นเมนูทางเลือกสำหรับสายคีโตอย่างแน่นอนอีกหนึ่งไอเดียเมนูที่คุณกำลังสนใจในเรื่องของการลดน้ำหนักหรือว่าการรับประทานอาหารแบบคีโตใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูเพราะว่าทำง่ายมากๆนอกเหนือจากจะเอามาชงน้ำดื่มอย่างเดียวคุณสังเกตวันนี้เราเอามาทำวุ้นเอามาทำพุดดิ้งหน้าตาน่ารับประทานมากทำให้การกินคีโตของคุณรู้สึกไม่น่าเบื่ออีกต่อไปใช่หลายคนบอกโอ้โหจะกินคีโตทั้งทีเมนูเหลือน้อยจังเลยนี่มาเจอผลิตภัณฑ์แบบนี้มาเจอเมนูแบบนี้หลากหลายขึ้นเยอะนะของหวานก็เป็นคีโตได้ใช่ครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวนะครับพรุ่งนี้วันพฤหัสก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะครับกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรวบรวมความอร่อยทั้งโอ้โหเบเกอรี่จากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและอาจารย์เมย์ที่สำคัญมีกูรูเครื่องดื่มชื่อดังเนี่ยนะคะเขามาทำเครื่องดื่มแสนอร่อยให้คุณผู้ชมทานพรุ่งนี้บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูคีโตบิงซูน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่คิดจะลดน้ำหนักแต่ยังอยากได้ความอร่อยอยู่ยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเอาเนี่ยพิมพ์จะปิกน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็วางไว้บอกนิดนึงก็หยดมาสองหยดให้เห็นก็อย่างนี้แหละน้องเตรียมน้อยใจอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกว่าสีเขียวเข้มก็เอาสีเขียวแอปเปิ้ลมาเนี่ยสดใสชาเขียวเหมือนยอดอ่อนนะเนี่ยไม่เป็นไรน้องเตรียมอ่ะต่อ